เราก็ออกบทวิเคราะห์ไปฮะตอนนั้นเราออกไม่ขึ้นช่วงวันจันทร์แต่เพิ่งมาขึ้นเมื่อวันเมื่อวานใช่ไหมฮะวันอังคารเนี่ยอภิคุไฮเทคก็มีการจัดบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนนะครับวันอังคารเมื่อวานนี้ SCT ก็มีการจัดบริษัทจดทะเบียนผู้ลงทุนเหมือนกันนะครับก็ตลาดก็คงมองเห็นถึงแนวโน้มนะครับที่จะเติบโตได้นะครับโดยเฉพาะอภิคุไฮเทคก็จะเติบโตได้ดีกว่าตลาดนะครับนะครับเราก็ มาดูตัวเลขอุตสาหกรรมรถยนต์หน่อยนะครับก็คือในครึ่งแรกของปีเราเห็นว่ายอดผลิตรถยนต์โตขึ้นมาได้ 3% นะครับ 3% แต่เราเห็นว่า3ใน 3% เนี่ยที่โตเนี่ยมันโตมาจากในประเทศนะครับในประเทศเนี่ยโตได้ 13% นะครับส่วนส่งออกนี่ก็น่าจะถูกกระทบจากตลาดต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยครึ่งแรกของปีก็เจอสงครามรัสเซียยูเครนใช่มั้ยฮะขึ้นดอกเบี้ยไม่รู้กี่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยคนก็กังวลว่าเศรษฐกิจโลกชะลอมันก็เลยแล้วก็ปัญหาชิปอาจจะขาดแคลนด้วยก็เลยเห็นว่าลดลงไป 5% นะครับน้องแดงครับอันนี้คือภาพรวมอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ารูปต่อมานะครับเรามาดูในองค์ประกอบนะครับว่าอย่างเช่นรถยนต์ตลาดยนต์ที่โต13เนี่ยเรามาดูในองค์ประกอบภายในเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่เกี่ยวกับรถกระบะเนี่ยโตดีกว่านะครับนะครับอันดับ1ก็คือ Toyota โตได้ 21% นะครับอันดับ2ก็คือ Isuzu โตได้ 18% นะครับว่ะสายรถกระบะมาดีหมดเลยป่ะพี่แล้วก็อย่าง Mitsubishi นะครับก็ผลิตกระบะส่งออกเหมือนกันขายในประเทศด้วยก็โตได้ 17% นะครับแต่ไอ้สายรถเก่ง Honda ที่ติดลบไป 6% ก็เนื่องจากว่ารถกระบะเนี่ยถ้าเกิดนึกภาพนะการใช้ชิปเนี่ยกระบะเนี่ยคือมันพื้นน่ะบรรทุกของไม่ต้องมีแบบชิปอะไรพวกไฮเทคอะไรมากแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยเข้าไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวต้องเปิดมีฟังมีไฟมีส่วนนู้นส่วนนี้ที่จะไฮเทคมากกว่าก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่านะครับถ้าเกิดดูในแง่ของเพราะฉะนั้นไอ้ที่ตัวเกี่ยวกับรถกระบะก็คืออภิคุไฮเทคเนี่ยยอดขายในตัวIsuzu เนี่ยนะครับประมาณสักเกือบ 40% ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไตรมาส1ของ Alpico Hightech เนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ดีแถมบวกคำสั่งซื้อใหม่นะครับเป็น Ford นี่ก็เป็น Ford รถกระบะด้วยนะครับซึ่งจะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานในไตรมาส2ที่ผ่านมาแล้วไตรมาส2เพิ่งเข้ามาแบบไม่เยอะนะครับประมาณ100ล้านนะครับยอดคำสั่งซื้อใหม่แล้วครึ่งหลังเนี่ยจะเข้ามา600ล้านนะครับเพราะนั้นมันก็จะได้เสริมแล้วปีหน้าเนี่ยก็คือเข้าเต็มปีก็คือ1,000-1,200 ล้านนะครับก็เลยช่วยเสริมทำให้อย่างกล้วยเทคเนี้ยก็จะโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมรวมด้วยนะครับส่วน SAT ก็จะผลิตเผาข้างให้กับรถกระบะToyota นะครับในส่วนนี้นะครับงั้นก็อาจจะบริษัทที่เกี่ยวกับรถกระบะนี้ก็ดูว่ามันจะได้อานิสงส์ได้จากที่ตลาดเนี่ยมีการเติบโตดีบวกกับถ้าเกิดเราดูรถ EV นะคนจองรถกันโอ้กระแสมาแรงโตเป็น 100% นะออร่ากู๊ดแคทนี่ก็จองกันเยอะนะแต่ส่งขายได้รวมแล้วประมาณ500-800คันคิดเป็น 0.7% ของตลาดรถยนต์รวมนะครับในงวดอย่างเช่นตลาดรถยนต์รวมครึ่งแรกของปีเนี่ย 300,000 เป็นรถส่วนนี้ก็แค่พันกว่าคันนะครับในรถ EV เนี่ยถ้าเกิดเรื่องชิปช็อตเตจพวกไมโครชิปถ้าเกิดขาดแคลนเนี่ย EV นี่จะกระทบชิ้นส่วนพวกหนักกว่าโดยเฉพาะไอ้ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับยิ่งมีสงครามพวกนี้มันก็จะเกิดขาดแคลนใช่ฮะแล้วก็เลยทำให้การผลิตเนี่ยกระท่อนกระแท่นการส่งมอบไม่ได้นะครับส่วนรถกระบะไม่ได้รับผลกระทบก็เลยเห็นว่าถ้าเกิดเราดูจริงๆนะมันการเติบโตก็เลยดีนะครับก็คือรอบนี้คือเป็นธีมรถกระบะเนาะไม่ใช่ธีมรถเก๋งแล้วก็ไม่ใช่ธีม EV เป็นธีมรถกระบะ EV เนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ EV ก็โตแรงนะแต่ถ้าเกิดว่าก็คือต้องเป็นแบบอีกสัก2ปีถึงจะมีผลในแง่ของคำสั่งซื้อแล้วก็เพราะว่ามันแค่ระดับไม่เดือนละไม่กี่ร้อยคันเทียบกับรถอื่นๆรถกระบะที่เราเป็นฐานนะครับเดือนนึงนะครับยอดขายก็60,000-70,000 คันแล้วก็ผลิตเดือนละ150,000นะครับแต่กระบะไอ้ EV เรายังผลิตไม่ได้ตอนนี้นำเข้า 100% มันยังไม่กี่ร้อยคันมันคื
มันยังไม่มีผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนมากนักต้องรออีกสัก2ปี3ปีถึงจะแบบให้ไปตั้งโรงงานก่อนเพราะตอนนี้คือเรามีนโยบายสนับสนุนรถ EV ใช่ไหมก็คือนำเข้ามา 100% เสร็จแล้วอีก2ปีถึงผลิตชดเชยนะครับไอ้ตรงนั้นล่ะถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับในส่วนนี้ในส่วนรถ EV นะแต่ก็ค่ายรถยนต์ต่างๆค่ายทุกชิ้นส่วนก็ผลิตเตรียมไว้แล้วแต่มันต้องอีก2ปี3ปีถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธีมรถกระบะชัดที่สุดในรถกระบะก็คือ Apeco Hightechรองลงมาก็เป็นสมบูรณ์แอดวานซ์แล้วอย่างไทสแตนเล่อ่ะพี่ไทสแตนเล่นี่ก็ไทสแตนเล่นี่ก็เป็นลูกค้าหลักก็คือค่าย Honda ก็เลยแบบได้รับผลกระทบด้านลบเป็นด้านลบแทนถือว่า Honda เนี่ยติดลบนะครับเพราะสแตนเล่เนี่ยเก่งเรื่องรถเก่งนะไฟหน้าไฟท้ายให้รถเก่งนะครับก็เลยราคาหุ้นอาจจะนิ่งๆไปหน่อยแต่ก็คิดในแง่ของมูลค่านี่ก็ถือว่าน่าสนใจแต่ก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีสตอรี่เล่นนะครับเมื่อเทียบกับApeco Hightechกับ SAT ครับโอเคเราแยกเซกเมนต์ได้ละคราวนี้ถามลุงเปี๊ยกต่อว่าไอ้ทีมเนี่ยยังเล่นได้อีกหลายวันไหมฮะพี่อ๋อคิดว่าเราจะเห็นว่าขึ้นวันถ้าเกิดตัวนี้มันขึ้นวันแล้วก็พักอีกระยะหนึ่งนะส่วนใหญ่นะครับวันที่ดีขึ้นมาแล้วช่วงตอนนั้นมีประกาศงบแล้วก็ขึ้นมาแรง2แท่งแล้วก็พักอีกหลายวันเลยนะครับผมว่าก็ตามแพทเทิร์นของสังเกตพฤติกรรมมาหลายรอบนะครับก็ขึ้นรอบนี้เดี๋ยววันนี้น่าจะพักตัวนะครับตามธรรมชาติเพราะนั้นยังไม่ต้องเร่งนะครับก็คือรอจังหวะอ่อนตัวนะครับตัวไอ้พวกไอเทคให้เป้าหมาย30ครับ SAT ก็เป้าหมาย23นะครับก็เหมือนกันเลยนะส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาวันนึงแล้วก็อีกวันนึงพักหรือพักวันนึงแล้วก็หรือพักอีกระยะหนึ่งเลยนะครับถ้าลองแรงลองดูกราฟก็ได้นะครับจะใช่แต่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าในมุมอาจารย์เพชรแกก็บอกว่ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเป็นกลุ่มที่แลกกาดตลาดค่อนข้างมากกลุ่มอื่นก็ไปกันหมดละก็ยังน่าสนใจอยู่เนาะเพียงแต่ว่าอย่างที่ลุงเปียกเตือนคือพวกนี้มากันแท่งใหญ่แล้วก็พักแท่งใหญ่แล้วพักเพราะงั้นก็ใช้จังหวะนิดนึงแล้วกันเราจะวางตัวนะครับผมครับลุงเปียกขออนุญาตถามอีกนิดนึงติดใจตรงนี้ตัวของส่งออกครับลุงเปียกคือผมคุ้นๆว่าคือเคยดูหุ้นอย่างนามยงเทอร์มินอลที่เป็นท่าเรือผมจำได้ว่าวอลลุ่มส่งออกอ่ะมันจะมากันประมาณช่วงไตรมาส3ครับที่ส่งออกไอ้นี่มันจะมาปีนี้ยังเป็นแพทเทิร์นนี้อยู่ไหมครับพี่ตอนนี้เราเห็นกรกฎาคมแล้วเห็นว่าส่งออกโตทั้งเดือนก่อนแล้วก็ปีที่แล้วใช่ครับไตรมาส3เนี่ยจะเป็นจุดพีคของการส่งออกเพราะเขาเตรียมแล้วก็ไตรมาส4ก็จะลดลงเป็นโดยเฉพาะธันวาก็จะลดลงช่วงเขาจะเตรียมส่งออกในไตรมาส3เตรียมไปช่วงเพราะว่าจะขายรถในต่างประเทศจะขายรถในช่วงปลายปีนะครับปกติอยู่แล้วช่วงส่งออกเป็นเพราะฉะนั้นการผลิตรถยนต์ก็จะผลิตเยอะในไตรมาส3นะครับก็จะสอดคล้องกันเลยไตรมาส3จะเป็นช่วงพีคของการส่งออกแทบทุกปีเลยนะครับแล้วก็พอมาชอยทีก็คือชักธันวาเนี่ยโหลดลงเยอะเลยเพราะว่าเป็นช่วงคริสต์มาสใกล้หยุดยาวแล้วก็เราก็หยุดยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงบไตรมาส3ของพวกชิ้นส่วนยานยนต์อ่ะมีโอกาสที่จะเป็นพีคของปีได้ใช่ไหมพี่ครับปกติก็จะเป็นพีคของปีนะไตรมาส3แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยจะโตแต่ปีเราเยอะเพราะเราปีแล้วเราเจอโควิดโควิดปีแล้วถ้าจำกันได้นะเดลต้าระบาดตอนนั้นอ่ะทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งรถค่ายรถยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอีซูซูพวกฮอนด้าโอ้ติดโควิดกันงอมแงมในโรงงานพอติดทีละปีแล้วมันต้องแบบต้องแบบโอ้โหแบบต้องเขาเรียกว่าคุมเยอะเลยก็คือต้องปิดสายการผลิตเลยไม่เหมือนปีนี้เมษาก็โอเมคอนนี่ก็ติดกันงอมแงมเหมือนกันนะครับเมษาติดกันเยอะนะครับแต่ก็การคุมเข้มมันไม่เหมือนกับปีแล้วปิดเราจะคงจำไม่ได้คือใครติดเนี่ยโอ้โหมันทั้งฝ่ายเลยปิดทั้งลายบิ๊กคลีนนิ่งปิดทั้งลายเลยบิ๊กคลีนนิ่งกันแบบปีที่แล้วเนี่ยก็เลยฐานต่ำมากเลยครับปีที่แล้วผมกำลังตั้งข้อสังเกตว่าบนโมเมนตัมแบบเนี้ยมีธีมรถกระบะบนโมเมนตัมของเอ็กซ์พอร์ตที่กำลังแบบแหมมาคึกเลยเป็นฤดูกาลด้วยแล้วก็ earnings ของกลุ่มยานยนต์ก็จะเป็นพีคในไตรมาส3ด้วยผมว่าเผลอๆเนี่ยเล่นกันสักเดือนนึงนะไปจนพรีวิวงบไตรมาส3กันซึ่งงบไตรมาส3ก็จะประกาศกันประมาณกลางเดือนพฤศจิกาเนาะแล้วอาจจะหุ้นน่าจะเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีในช่วงเดือน2เดือนนี้แหละเพียงแต่ว่าเวลาหุ้นมันขึ้นแรงๆเพื่อนๆก็
อย่าเพิ่งไปไล่มากรอจังหวะย่อด้วยแล้วกันนะตลาดหุ้นเปิดทุกวันไม่ต้องแบบไปไล่แล้วเดี๋ยวไปติดแล้วจะอึดอัดน้องลุงเบียกเนาะต้องรอสักพักนึงครับผม